อิสราเอลสูญเสียทหารเพิ่มอีก5คนในสนามรบชายแดนใต้เลบานอนขณะฮิซบอลเลาะห์ยังไม่หมดแรงสาดจรวดและโดรน120ลูกโจมตีทางเหนืออิสราเอลกองทัพอิสราเอลแถลงว่าทหารกองหนุน4คนอายุระหว่าง22ถึง42ปีเสียชีวิตขณะปฏิบัติการภารกิจสู้รบกับฮิซบอลเลาะห์ทางใต้ของเลบานอนเมื่อบ่ายวันพุธที่23ตุลาคมและมีทหารอีก6คนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เดียวกันส่วนทหารคนที่5สังกัดหน่วยสุนัขทหารโอเคสเสียชีวิตจากการสู้รบเช่นกันวันนี้24ตุลาคม IDF ระบุว่าผลสอบสวนเหตุปะทะนองเลือดเมื่อวันพุธเบื้องต้นพบว่านักรบฮิซบอลเลาะห์หลายคนโผล่จากอุโมงค์ใต้ดินและปาระเบิดใส่ทหารอิสราเอลทหารยิงสวนกลับไปแต่ไม่ชัดเจนว่าอีกฝ่ายสูญเสียแค่ไหนจากความสูญเสียล่าสุดทำให้ยอดทหารอิสราเอลที่เสียชีวิตนับจากเปิดฉากบุกภาคพื้นดินทางใต้ของเลบานอนเมื่อ3สัปดาห์ก่อนเพิ่มเป็น22รายหากนับจากการเปิดสงครามกับฮามาสลามมาถึงฮิซบอลเลาะห์อิสราเอลสูญเสียทหารแล้ว757รายขณะที่ฮิซบอลเลาะห์นั้นแม้ว่าโดนถล่มทางอากาศอย่างหนักในหลายพื้นที่ของเลบานอนและรบภาคพื้นดินที่ชายแดนทางใต้แต่ก็ยังสร้างปัญหาความไม่สงบสุขให้กับอิสราเอลรายวันวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดของชาวยิวฮิซบอลเลาะห์ระดมยิงจรวดและโดรนข้ามชายแดนโจมตีทางเหนืออิสราเอลกว่า120ลูกมีการโจมตีอย่างน้อย1ครั้งก่อความเสียหายให้กับอาคารพักอาศัยหลังหนึ่งที่เมืองคามิลและเป็นเหตุให้ชายวัย84ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยดูเหมือนอาคารที่เสียหายถูกโจมตีโดยตรงแม้ IDF ระบุว่าระบบป้องกันทางอากาศสกัดจรวดที่พุ่งตรงไปที่เมืองคามิลได้5ลูกเสียงไซเรนยังดังระงมในเมืองนาฮาริยาตามด้วยเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งขณะระบบป้องกันทางอากาศยิงสกัดจรวดฮิซบอลเลาะห์คลิปจากสื่อโซเชียลมีเดียเผยภาพรถยนต์เสียหายเศษชิ้นส่วนจรวดตกข้างทางและเกิดหลุมบนถนนหลังสะเก็ดอาวุธตกใส่นอกจากนี้มีโดรน2ลำพุ่งเป้าโจมตีภูมิภาคอัปเปอร์กาลิลีลำหนึ่งตกในพื้นที่โล่งอีกลำถูกยิงตกและมีโดรนลำที่3พุ่งเป้ากาลิลีตะวันตกแต่ถูกสกัดได้วันเดียวกันกองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศสังหารสมาชิกหน่วยโดรนของฮิซบอลเลาะห์1รายขณะที่เป้าหมายกำลังเก็บโดรนสอดแนมที่บินกลับเลบานอนหลังจากส่งเข้าไปในอิสราเอลนอกจากนี้ IDF ยังเผยแพร่ภาพอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่ยึดได้พร้อมระบุว่าเฉพาะเดือนที่แล้วอิสราเอลโจมตีเป้าหมายทางใต้เลบานอนกว่า 3,200 จุดจำนวนนี้เป็นคลังอาวุธ50จุดทหารอิสราเอลยึดวัตถุระเบิดได้ 3,200 รายการจรวดต่อต้านรถถังและ RPG ประมาณ 2,500 รายการส่วนที่เลบานอนสำนักข่าวทางการรายงานว่าอิสราเอลส่งเครื่องบินรบโจมตีเขตชูเอฟียสชานกรุงเบรุตหลายละรอกเมื่อคืนที่ผ่านมาราวครึ่งชั่วโมงหลังจากอิสราเอลประกาศเตือนอพยพครั้งใหม่ต่อมาโจมตีอีก2ครั้งที่เขตฮาเรทฮีกและฮาดัดในย่านชานเมืองเช่นเดียวกัน